ในอนาคตสถาปนิกจะไม่ใช่สถาปนิกอีกต่อไปจะไม่ใช่วิชาชีพที่จะต้องเจาะลึกเท่านั้นกลายเป็นวิชาชีพที่ต้องออกไปทางกว้างด้วยในหลักสูตร Architectural Intelligence and Design Thinking มันเป็นหลักสูตรที่สร้างสถาปนิกในยุค disruption จริงๆเพราะไม่ใช่เรียนเฉพาะการออกแบบแต่เป็นการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการออกแบบการจัดการกับข้อมูลที่มีความซับซ้อนในทุกมิติเพื่อตอบโจทย์สำหรับในอนาคตจุดเด่นที่สำคัญก็คือว่าเราเรียนไปประมาณ3ปีครึ่งนักศึกษาจะได้มีโอกาสเลือก Future Lab ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Digital Architecture, Construction and Facility Management, Sustainable Tropical Design แล้วก็ Design Thinking หลักสูตร AIDT เราก็จะมีการเรียนการสอนนะครับโดยการนำเอาเทคโนโลยี AR VR แล้วก็เทคโนโลยีดิจิตอลที่มีความทันสมัยเนี่ยเข้ามาใช้ในการเรียนการสอนเช่นกันนักศึกษาที่จบจากหลักสูตรนี้สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นสถาปนิกหรือเป็นนักออกแบบที่เชี่ยวชาญการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลแล้วสายนี้นะคะก็ยังสามารถที่จะเป็น BIM Specialist ต่างๆแล้วก็เป็น AI Architect อีกด้วยทุกเด็กที่จบไปเป็นสถาปนิกแล้วเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกว่าเขาจะต้องทำงานเกี่ยวกับบริษัทออกแบบบริษัทรับเหมาก่อสร้างอยู่บริษัทควบคุมงานหรือคอนซัลแทนต์หรืออยู่ในองค์กร developer ต่างๆนะครับทุกภาคส่วนเหล่านี้เนี่ยเขาจะต้องสามารถช่วยในการบริหารให้โครงการเนี่ยสามารถก้าวหน้าไปได้ซึ่งก็ต้องอาศัยความรอบรู้ของสถาปนิกโมดูลนี้จะเป็นคนตอบโจทย์ทำให้เด็กเข้าไปช่วยในการบริหารโครงการได้หลักสูตรนี้ยังมีความร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือ NIDAพร้อมที่จะเป็นสถาปนิกจบไปแล้วมีความรู้พื้นฐานทางด้านเศรษฐศาสตร์เข้าใจหลักการบริหารเบื้องต้นอย่างแน่นอนTropical Design ของเราก็คือว่าเราดีไซน์เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศที่เป็น Tropical เราสามารถจะใช้โปรแกรม Simulation ในเรื่องการใช้พลังงานควรจะต้องใช้วัสดุแบบไหนถึงจะประหยัดพลังงานแล้วก็ให้ความสบายสำหรับคนที่เลือก Sustainable Tropical Design แน่นอนหาได้ยากมากทุกวันนี้ก็คือ Tropical Design Specialistตอนปี3เทอม2จนถึงปี4เนี่ยเราจะเรียนเน้นๆด้านนี้เลยว่าเราจะเข้าไปหายูสเซอร์ยังไงมันคือกระบวนการนะครับหรือกรรมวิธีที่คุณจะดึงเอาสิ่งที่ลูกค้าหรือยูสเซอร์เนี่ยไม่รู้นะว่าตัวเขาต้องการเนี่ยแล้วก็เอา requirement เนี่ยมาออกแบบเขาทำได้เยอะมากเพราะว่า design thinking เป็นฐานของกระบวนการออกแบบแทบจะทุกสาขาเลยนะคะเขาก็สามารถที่จะไปทำเป็นinclusive design specialist universal design specialist ซึ่งตอนนี้เป็นที่ต้องการมากเลยค่ะแล้วพอชั้นปีที่4เขาจะมีโอกาสได้เลือกนะคะว่า1เทอมเนี่ยจะไปทำงานกับภาคอุตสาหกรรมหรือจะบินไปกับมหาวิทยาลัยต่างๆที่เราทำความร่วมมือเอาไว้นั่นก็คือที่เรียกว่า cooperative educationThe main benefit of our students studying abroad is that they will firstly be exposed to a different environment, a different language, as well as a different culture. In terms of AIDT teachings, our students will be taught specialized knowledge by our partnering institutions, the latest know-how and best practice. เสร็จแล้วกลับมาทำ capstone project เอาความรู้ทั้งหมดกับประสบการณ์ที่ได้มาทำเป็นวิทยานิพนธ์แล้วก็จบเพื่อที่จะไปทำงานแล้วก็สอบใบประกอบวิชาชีพได้ค่ะคิดว่าจุดเด่นของคณะสถาปัตย์แล้วก็ภาควิชาสถาปัตยกรรมเนี่ยนะครับน่าจะเป็นเรื่องของคณะเนี่ยครับเป็นคณะที่มีพื้นที่สีเขียวเยอะแล้วก็สิ่งนี้มันจะช่วยว่าเรื่องของทั้งความร่มรื่นแล้วก็การที่เราเรียนเครียดๆหรือว่าเรียนหนักๆมานะครับเรียนในห้องนะครับการที่เราได้ออกมาเดินภายนอกของสภาพแวดล้อมเนี่ยมันจะทำให้รู้สึกว่าสมองเนี่ยมันไม่ค่อยเครียดแล้วก็มันสามารถคลายเครียดเพราะว่าพื้นที่ของคณะเราเนี่ยมันโปร่งมากๆแล้วก็มันมีพื้นที่โล่งๆเนี่ยเยอะครับผมหลักสูตรนี้นะคะเหมาะกับน้องๆที่แน่นอนคุณต้องอยากเป็นสถาปนิกโดยอาชีพแล้วก็เป็นสถาปนิกที่รู้เท่าทันในยุค data disruption หลักสูตรนี้ตั้งใจที่จะติดปัญญาอัจฉริยะให้กับการออกแบบสถาปัตยกรรมหรือแม้กระทั่งเราจะสร้างสถาปนิกที่สามารถไปผลิตซอฟต์แวร์เองให้กับคนไทยนั่นคือ DNA ของพระจอมเกล้าลาดกระบังที่ต้องเป็นคนที่คิดสร้างนวัตกรรมด้วยความคิดสร้างสรรค์